แม่คุณม้าก็ยังขายอยู่ที่เคบิเลจนะคะใครอยากรับประทานหมกอร่อยๆก็ไปได้เลยตั้งแต่11โมงค่ะก็มีปลาช่อนล้วนๆนะคะรองด้วยใบยอโหระพาแล้วก็กะหล่ำหรือว่าใครนะคะไม่ทานปลาเราก็มีหมูค่ะแล้วก็ใครอยากจะทานพุงหัวคางอกอ่ะอันนี้ต้องโทรสั่งประเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์เอาไว้ด้านล่างนี้ตอนนี้อยู่ที่โซทาวเวอร์นะคะก็คือในกรุงโซลนี่แหละไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยเงียบสงัดไปได้มากๆเมื่อก่อนเนี่ยลานแถวเนี่ยคนจะแน่นเอาตั้งแต่ขึ้นเคเบิลคาร์มาเคเบิลคาร์เนี่ยต้องต่อแถวคิวยาวมากเดี๋ยวนี้แทบไม่มีคิวสั้นน้อยคนบางตาแล้วก็ไอ้กุญแจทั้งหลายเนี่ยหันไปดูตรงนู้นหน่อยไอ้ที่ข้างหน้าจะบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่มีขายแล้วค่ะไม่มีการมาคล้องกุญแจเพื่อความรักกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าคงหมดความนิยมกันไปแล้วนั่นนะคะคุณก็ดูเอากันแล้วกันค่ะว่ามันไม่น่าเชื่อทุกอย่างมันสงบจริงๆแปลกประหลาดที่ห้างโคเอ็กเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆเลยนะนั่นก็คือห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดจริงๆบอกว่าถ้าเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็น่าจะได้นะครับดูสิคะว่าเขามีหนังสือเยอะมากและช่วงคริสต์มาสนี่ต้นคริสต์มาสสุดที่สุดเลยลองดูสิคะว่าห้องสมุดเนี่ยรอบเห็นไหมคะว่ามันดูยิ่งใหญ่มากๆเลยใครมาก็คงจะต้องแบบว่ามาเนาะออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ